ถ้าด้านในวัดเกาะน้อยวัดเกาะน้อยเมื่อกี้ที่เป็นต้นมะขามคือวัดกำแพงถ่ายเป็นแนวไหมนี่เป็นแนวโคกแนวโบสถ์เลยอ่ะเป็นอิฐยังเรียงอยู่เลยอ่ะไปเจออิฐที่สมบูรณ์นะครับมีความยาวอยู่ที่30เซนติเมตรครับตอนนี้อยู่แท็บคลองสวนพลูนะครับซอย12ทับ3วันนี้คือมาจากเส้นของโลตัสใช่ไหมใช่มาจากเส้นของโลตัสมันเป็นเส้นตัดใหม่อะเส้นที่มันจะข้ามไปสะพานอโยธยาแต่เราไม่ขึ้นสะพานไงเราวิ่งข้างล่างแล้วเราลัดออกมาเนี่ยตรงนี้มันจะมีวัดร้างอีก2วัดคือวัดเกาะน้อยกับวัดกำแพงคราวที่แล้วมาเนี่ยมันมีซากโบราณสถานหรือเป็นอิฐเป็นแนวอิฐอยู่หน่อยๆแล้วก็จะมีกระจายแล้วก็จะมีองค์พระมันอยู่ในบ้านอยู่ในเขตของเหมือนบ้านคนน่ะเนี่ยจะอยู่แถวๆเนี้ยเดี๋ยวมีเป็นโคกอยู่2โคกวัด2วัดนี้ใกล้กันไม่ไกลกันนี่อันนี้นี่ไงอันนี้รู้สึกจะเป็นวัดกำแพงเดี๋ยวเราไปเข้าไปทางนู้นไปดูโคกนู้นก่อนมี2โคกนี่วัดกำแพงเดินเข้าเมื่อกี้ต้นอะไรต้นมะขามใช่ไหมต้นมะขามเหมือนที่บางบานเลยวัดกำแพงเหมือนชื่อวัดเหมือนกำแพงเหมือนกันที่เป็นโพรงอ่ะตอนนั้นเราเคยไปกันนะบางบานเป็นโพรงขุดหาสมบัติมีต้นมะขามอยู่ชื่อวัดกำแพงเหมือนกันบางบานนั่นไงโคกวัดไม่เพราะว่ามาคราวที่แล้วอ่ะไม่ได้มานานละแต่ไม่รู้ว่าหมาเคยเข้าไปยังเคยแล้วไปนานยังนานแล้วหลายปีแล้วมากับฟลุ๊กมากับไอ้ฟลุ๊กกับนนท์นั่นแหละแล้วก็มากับเจเดด้วยมาเจเดมาแล้วอะไรรู้ไหมใส่ชุดไทยมาลุยกันโอ้โหตอนนั้นช่วงงานมรดกโลกนะฮะปีเมื่อประมาณ5-6ปีที่แล้วเนี่ยครับเนี่ยบนโคกเนี้ยนี่เจอโคกเห็นไหมอ๋อโคกนี้นะจอดนี้ก็ได้นี่เมย์เอาหัวทิ่มไปนี่ใช่เดี๋ยวไปขวางหน้าบ้านเขาเดี๋ยวเขาจะออกถ้าด้านในวัดเกาะน้อยวัดก่อนน้อยเมื่อกี้ที่เป็นต้นมะขามคือวัดกำแพงอันนี้แผนที่นี้เผื่อท่านจะถามนะผมติดลิงก์ให้ดาวน์โหลดไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับรายละเอียดนะติดลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วสวัสดีครับตอนนี้ก็มาถึงวัดเกาะน้อยแล้วครับเป็นวัดร้างเหมือนเดิมนะเป็นโคกของโบราณสถานอยู่เข้ามาที่ซอยคลองสวนพลู12ทับ3นะวันนี้มากับเมดนะก็เป็นกลุ่มที่เที่ยววัดร้างมาด้วยกันตั้งแต่ประมาณ 5-6 ปีก่อนนะวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนี่ครับด้านหลังนี้นะเดี๋ยวจะพาเข้าไปครับก็ตอนนี้ก็มีอยู่3วัดอ๋อมี3วัดมีวัดกำแพงใช่ไหมอ๋อวัดเกาะน้อยแล้ววัดสังฆวาสตัวนี้คือก็เช่าวัดอยู่ใช่ไหมเช่าสำนักพุทธใช่ไหมอ๋อสำนักพุทธมันแทบไม่มีออกโฉนดเลยเนาะในเกาะเมืองก็ไม่มีเนาะอ๋อจะมีเอกสารผิดเข้าแล้วให้เหมือนแจ้งเลยล่ะครับเมื่อกี้สอบถามชาวบ้านด้านหน้าครับบอกว่ากรมศิลป์ก็มาสำรวจอยู่เรื่อยๆนะครับปีละครั้งอะไรอย่างเงี้ยวัดร้างเยอะครับทั่วอยุธยาโดยเฉพาะในเกาะเมืองอ่ะเพียบเลยก็เลยจะเป็นสถานที่ที่เช่ากับสำนักพุทธอยู่นะครับอย่างคุยกับพี่ที่อยู่ด้านหน้าครับก็บอกว่าก็เช่าสำนักพุทธอยู่เช่นกันออกโฉนดไม่ได้นะครับเป็นแค่เอกสารสิทธิ์ธรรมดาเฉยๆเริ่มเห็นแล้วครับก้อนอิฐนะไปเจออิฐที่สมบูรณ์นะครับมีความยาวอยู่ที่30เซนติเมตรครับมีบางตรงนี้ดิมีบางลงหน่อยเดี๋ยวเอาความหนาก่อนนะความหนาด้วยความหนา50เซนติเมตรครับ5เซนความกว้างความกว้างอยู่ที่15เซนติเมตรนะฮะ
คือกว้างคูณยาวคือ15คูณ30เซนติเมตรความหนา5เซนติเมตรครับนี่คืออิทธิสมบูรณ์ของวัดเกาะน้อยครับวัดเนี้ยวันนี้มันมีคูน้ำล้อมรอบมันเป็นเหมือนเกาะก็เลยเรียกว่าวัดเกาะน้อยกันเพราะมันเหมือนคูน้ำล้อมรอบไปเหรอใช่คูสูงอ่ะมีน้ำมันจึงมีน้ำล้อมรอบน้ำตรงนี้มันก็เป็นมาจากคลองสวนคูอ่ะแล้วก็วัดนี้ก็อยู่ห่างกับวัดสังฆาวาสเนี่ยวัดสังฆาวาสตรงนู้นเห็นไหมถ่ายเห็นแนวไหมนี่เป็นแนวโคกแนวโบสถ์เลยอ่ะเป็นอิฐยังเรียงอยู่เลยอ่ะถ้าขุดแต่งจะเห็นชัดกว่านี้ตอนนี้เดินขึ้นมาบนโคกนี้ครับเพื่อดูวัตถุโบราณต่างๆว่ายังหลงเหลืออะไรไหมนี่เมทไปเจอเป็นพระหินทรายเนาะหินทรายแต่ไม่มีลายอ่ะก็เป็นชิ้นส่วนของพระหินทรายส่วนใดส่วนหนึ่งที่ไม่แน่ใจว่าตรงไหนคือแบบสมบูรณ์ไม่ค่อยมีนะครับถ้าเกิดว่าอยุธยาเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นปูนปั้นก็แตกพังหมดส่วนหินทรายก็จะเป็นชิ้นประกอบกันก็เลยไม่เห็นตรงนี้ก็คือจะเป็นหลุมอุกกาบาตก็คือหลุมขุดหาสมบัติแหละนี่จะเป็นกระเบื้องปูพื้นนะใช่ปะใช่นี่ส่วนของพระหินทรายตอนที่เมทมาเมทเจอเชิงชายด้วยแหละเนี่ยไม่รู้อยู่ไหนแล้วอะตอนนั้นมากับนนท์ไหนเห็นกระเบื้องเชิงชายนี่ก็เป็นกระเบื้องกับกล้วยที่นิยมในอยุธยานะครับนี่ใช่ด้วยลายปูนปั้นเห็นลายอ่ะคือโดยรอบตรงนี้นะก็จะมีคลองซึ่งก็น่าจะเป็นคลองที่มาจากน้ำตรงนี้ก็คือมาจากคลองสวนพลูนั่นแหละนะครับเพราะว่าแถบนี้คือคลองสวนพลูอยู่หลังๆก็เลยเรียกว่าวัดเกาะน้อยกันซึ่งก็มีบันทึกอยู่ในแผนที่ของกรมศิลปากรด้วยนะโอ้โหข้างล่างอิดกระจายเต็มเโอเคครับก็มาเก็บภาพเรียบร้อยแล้วนะครับที่วัดก่อนน้อยวัดร้างแห่งหนึ่งในอยุธยาครับที่คลองสวนพลูถ้าเกิดจะมากันก็คืออยู่ที่ซอยคลองสวนพลู 12/3 นั่นเองนะฮะแถบนี้ถ้าเกิดเข้ามาแล้วจะมี2วัดก็คือวัดกำแพงแล้วก็วัดก่อนน้อยส่วนถ้าเกิดว่าเลยออกไปนะก็จะมีวัดสังฆวาสสุดท้ายนี้ก็ขอบพระคุณการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับถอยรถออกมานะครับเพื่อที่จะไปชมวัดกำแพงซึ่งเป็นวัดร้างอีกวัดหนึ่ง